ไทยใน YouTube คำโตโต Channelสวัสดีค่ะทุกท่านค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีวิธีทำน้ำจิ้มขนมกุยช่ายหรือว่าน้ำราดกุยช่ายรสชาติอร่อยอร่อยกลมกล่อมมาฝากทุกท่านค่ะทำก็ง่ายมากๆด้วยนะคะค่ะสำหรับส่วนผสมต่างๆก็จะมีดังนี้ค่ะน้ำตาลทรายเกลือป่นซีอิ๊วดำหรือว่าซีอิ๊วหวานนะคะน้ำส้มสายชูซีอิ๊วขาวแล้วก็พริกขี้หนูใช้ได้ทั้งเขียวทั้งแดงเลยค่ะสำหรับรายละเอียดและส่วนผสมทุกอย่างจะเขียนไว้ใต้วิดีโอตรงคำอธิบายนะคะจากนั้นนะคะก็นำพริกขี้หนูมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆประมาณนี้ค่ะเติมพริกขี้หนูสีแดงลงไปสัก2เม็ดก็เพิ่มสีสันนะคะแล้วนำส่วนผสมทั้งหมดเทลงในหม้อเลยค่ะก็จะมีน้ำตาลทรายน้ำส้มสายชูเกลือป่นซีอิ๊วขาวแล้วก็ซีอิ๊วหวานหรือว่าซีอิ๊วดำค่ะจากนั้นก็คนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะหรือว่าคนให้น้ำตาลละลายค่ะพอคนให้น้ำตาลละลายหรือว่าทุกอย่างเข้ากันดีแล้วจากนั้นก็นำขึ้นตั้งไฟเลยค่ะใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะคนบ้างพักบ้างก็ไม่เป็นไรค่ะคนเบาๆนะคะถ้าหากน้ำซอสเขาติดข้างหม้อก็จะทำให้เกิดกลิ่นไหม้ได้ค่ะพอคนไปสักครู่นึงนะคะสังเกตจากข้างหม้อก็จะเกิดฟองเดือดค่ะหรือว่าน้ำซอสเริ่มอุ่นก็ปิดไฟเลยนะคะแล้วพักไว้เข้าเย็นสนิทเราถึงจะใส่พริกขี้หนูลงไปค่ะอันนี้ก็เย็นสนิทแล้วนะคะแล้วเติมพริกขี้หนูลงไปค่ะอันนี้ทำทานเองนะคะพริกขี้หนูนี่ชอบเผ็ดๆก็ใส่เยอะหน่อยค่ะถ้าหากเราทำขายก็ไม่ต้องใส่เยอะขนาดนี้ก็ได้นะคะค่ะเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับน้ำจิ้มขนมกุยช่ายหรือว่าน้ำซอสขนมกุยช่ายรสชาติอร่อยอร่อยค่ะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนก็ลองไปทำทานหรือว่าทำขายดูนะคะทำง่ายมากๆเลยค่ะค่ะเคล็ดลับดีๆแบบนี้บายช่องคำตัวโตชาแนลขอบคุณสำหรับการติดตามพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ